ในค่ำคืนวันนี้นะครับคงจะไม่มีปัญหานะครับในการเก็บ3แต้มที่โอลด์แทรฟฟอร์ดเพื่อจบฤดูกาลด้วยการคว้าอันดับที่3ของศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ครับสำหรับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและนี่ก็คือสถานการณ์ของศึกพรีเมียร์ลีกครับก่อนเกมนัดสุดท้ายจะเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนวันนี้นะครับแชมป์นะครับเป็นเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้อันดับ2อาร์เซนอลครับ2ทีมนี้ไม่ต้องไปลุ้นอะไรแล้วนะครับส่วนอันดับที่3และอันดับที่4ยังมีลุ้นกันในค่ำคืนวันนี้ครับแมนยูไนเต็ดครับ37นัดมี72แต้มลูกได้เสียบวก14ส่วนอันดับที่4ครับนิวคาสเซิล37นัดพวกเขามี70แต้มนะครับลูกได้เสียดีกว่าแมนยูบวก35ครับนั่นหมายความว่าเกมนี้ถ้าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการจบฤดูกาลพรีเมียร์ลีกด้วยการคว้าอันดับที่3เกมนี้พวกเขาต้องเก็บ3แต้มให้ได้สถานเดียวนะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปลุ้นเกมระหว่างนิวคาสเซิลกับคู่ของเชลซีครับวันนี้ต้อง3แต้มครับสำหรับทีมอย่างแมนยูไนเต็ดครับสำหรับผลงานของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ3เกมหลังสุดที่ลงเล่นนะครับชนะคู่แข่งรวดทั้ง3นัดนะครับกำลังอยู่ในช่วงของความมั่นใจแหละครับและที่สำคัญนะครับสถิติในตอนนี้นะครับในการเล่นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดโคตรสุดยอดครับ29นัดหลังสุดในการลงเล่นในบ้านตัวเองครับชนะคู่แข่งไป25นัดแล้วก็เสมอคู่แข่งไปเพียงแค่4เกมเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่แพ้กับใครเลยเรียกได้ว่าเล่นในบ้านไวเนื้อเชื่อใจได้ครับสำหรับทีมอย่างแมนยูและนี่แหละครับก็คือไลน์อัพของแมนยูที่เจอฟูลแลมในเกมนัดสุดท้ายคืนนี้นะครับผู้รักษาประตูเป็นเดคีอาร์นะครับเซนเตอร์นะครับจะเป็นลินเดเลฟจับคู่กับวารานแบ็คขวาวานบิซาก้าแบ็คซ้ายมาลาเซียคู่มิดฟิลด์ครับเฟรดจะจับคู่กับคาเซมิโร่ครับแผงเกมลุกซานโชขวาซ้ายแรดฟอร์ดครับตัวปั้นเกมบรูโน่หน้าเป้าอองโตนี่มาร์คเซียลส่วนทีมเยือนอย่างฟูลแลมนะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังค่อนข้างดีเลยครับ3เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาครับแต่อย่างไรก็ตามครับสถิติของฟูลแลมครับไม่ดีในการออกไปเยือนครับ3เกมหลังสุดแพ้คู่แข่งไปถึง2นัดด้วยกันและสิ่งที่แมนยูเหนือกว่าฟูลแลมอย่างชัดเจนครับนั่นก็คือสถิติ head to head ย้อนหลัง16เกมหลังสุดครับเข้าไปดูสถิติย้อนหลังครับแมนยูชนะฟูลแลมไป13เกมเสมอไป3และก็ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับก็เรียกได้ว่างูเหลี่ยมกับเชือกกล้วยแหละครับซึ่งถ้าเกิดดูจากทุกองค์ประกอบที่กล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นโดยรวมช่วงหลังสถิติในการลงเล่นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดครับสถิติ head to head ที่คู่นี้เจอมาย้อนหลัง16เกมนะครับก็ถือแมนยูไนเต็ดดูดีกว่านะครับสถิติอะไรต่างๆเอื้อเหลือเกินครับที่จะทำให้แมนยูฤดูกาลนี้จะจบฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกด้วยการคว้าอันดับที่3ครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดเกมนี้จะสามารถชนะฟูลแลมในเกมส่งท้ายได้หรือเปล่าและจะจบอันดับ3ได้ไหมครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดไว้ด้วยครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะ